ชาชนในที่ตั้งนะครับซึ่งกรณีอย่างเนี้ย เราก็มีแผนที่จะออกดูแลประชาชนในด้านสุขภาพในเชิงรุกนะครับโดยได้สั่งการให้ทุกอำเภอเนี่ยได้จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่นะครับพร้อมเวชภัณฑ์แล้วก็พร้อมหน้ากากนะครับที่จะสนับสนุนชาวบ้านเนี่ยในทุกๆอำเภอนะครับให้ทำแผนออกในพื้นที่ที่ประสบภาวะวิกฤตจากค่า PM 2.5 ขึ้นสูงนอกจากนั้นยังสั่งการให้อสม.นะครับได้เข้าตรวจเยี่ยมประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบนะครับว่ามีกลุ่มเสี่ยงอะไรบ้างให้คำแนะนำในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับค่าฝุ่นแล้วก็สนับสนุนเรื่องหน้ากากนะครับที่จะให้ในกลุ่มของประชาชนซึ่งไม่สามารถที่จะหาหน้ากากได้ด้วยตนเองครับก็จะเป็นมาตรการเชิงรุกในสองระดับนะครับครับแล้วมาตรการระยะยาวถ้าสมมุติว่าในเชียงใหม่มีค่าฝุ่นควันมากขึ้นกว่าเดิมเป็นระยะเวลานานจะมีการดูแลยังไงบ้างครับถ้ายังมีฝุ่นควันที่ขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องไปนะครับก็มาตรการก็คงจะเข้มข้นขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้จังหวัดเนี่ยงดกิจกรรมการแจ้งต่างๆของภาคส่วนต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องว่าถ้ากรณีที่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการเวิร์คฟอร์มโฮมต่างๆนะครับรวมทั้งการออกเชิงรุกให้มากขึ้นครับประมาณนี้ครับ